รัฐบาลทหารเมียนมาได้สั่งจำคุกอดีตที่ปรึกษาขององซานซูจีชอนเทอร์เนลอดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชาวออสเตรเลียขององซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐถูกรัฐบาลทหารเมียนมาสั่งจำคุก3ปีในความผิดฐานละเมิดกฎหมายความลับราชการซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด14ปีเช่นเดียวกับองซานซูจีที่ถูกศาลตัดสินจำคุก3ปีในข้อหาเดียวกันซึ่งทั้งคู่ให้การปฏิเสธในข้อหาดังกล่าวโดยการพิจารณาคดีครั้งนี้ดำเนินการในศาลทหารแบบปิดในกรุงเนปิดอร์ซึ่งไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กงสุลและสื่อเข้าไปได้นับตั้งแต่รัฐบาลทหารเมียนมาทำรัฐประหารยึดอำนาจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วทางการเมียนมาได้จับกุมประชาชนไปแล้วมากกว่า 15,600 คนขณะที่สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองเปิดเผยว่ายังคงมีผู้ถูกควบคุมตัวอยู่มากกว่า 12,000 คนและมีนักโทษทางการเมืองอย่างน้อย 2,322 คนถูกสังหารโดยรัฐบาลประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวกันในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเพื่อประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านเนื่องมาจากการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงชาวอิหร่านวัย22ปีหลังถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวโทษฐานสวมผ้าคลุมศีรษะไม่เหมาะสมซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎการแต่งกายตามหลักศาสนากลุ่มผู้ประท้วงต้องการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้หญิงอิหร่านและแสดงจุดยืนอยู่เคียงข้างผู้ประท้วงในอิหร่านการเสียชีวิตของอามินีจุดชนวนให้เกิดการประท้วงเป็นวงกว้างในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งได้แผ่ขยายไปทั่วทุกเมืองของอิหร่านและในหลายประเทศทั่วโลก